สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ My Arduino ครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้งาน Relay Module นะครับ Relay จะมีหลาย Channel นะครับมันจะมี1 Channel 2 Channel 4 Channel แล้วก็มากกว่านี้ก็ยังมีอีกนะครับผมจะสอนการใช้งานแบบ2 Channel นะครับ1 Channel กับ4 Channel ก็การใช้งานคล้ายๆกันครับหลักการก็คือรีเลย์อ่ะมันเหมือนเป็นสวิตช์ครับเป็นก็คือเหมือนเป็นสวิตช์ทางไฟฟ้าจากรูปนี้ถ้าในสภาวะปกติอ่ะขาตรงเนี้ยมันจะติดขาคอมตรงกลางเนี่ยมันจะติดอยู่กับขาบนรีเลย์มันจะมีทั้งหมด3ขาถ้าเราจ่ายไฟให้มันไอขดลวดตรงเนี้ยมันจะทำให้รีเลย์อ่ะทำงานคือมันจะสับสวิตช์จากฝั่งเนี้ยครับจากที่มันอยู่ฝั่งเนี้ยมาฝั่งนี้มันก็ทำงานเหมือนเป็น สวิตช์ทางไฟฟ้าครับให้เราต่อรูปวงจรตามนี้นะครับในการทดลองผมใช้แค่2 channel นะครับก็คือเอาขา6ของ Arduino เนี้ยต่อเข้าIN2 ส่วนขา7ผมต่อเข้า IN1 นะครับส่วนไฟเลี้ยงเนี้ยเราก็ต่อเข้า5โวลต์ตรงนี้ก็ต่อกาวครับรีเลย์บางตัวใช้12โวลต์ขับนะครับบางตัวใช้5โวลต์ถ้าผมเอา VCC เนี้ยไปต่อตรง 3.3 โวลต์รีเลย์ก็จะไม่ทำงานครับรีเลย์ตัวเนี้ยผมใช้5โวลต์ซึ่งในบอร์ด Arduino อ่ะมันมี5โวลต์ให้อยู่แล้วเราก็ก๊อปโค้ดตรงนี้มาเลยในโค้ดผมกำหนดได้ขา6ขา7ขา8ขา9เป็นเอาท์พุตเป็นรีเลย์1 2 3 4แต่ผมใช้แค่1กับ2นะครับถ้าเราจ่าย0จ่าย0ก็คือเหมือนไม่จ่ายไฟก็คือเป็นโลครับถ้าเราไม่จ่ายไฟไปที่ขา IN1 กับ IN2 รีเลย์จะทำงานนะครับคือมันจะสับสวิตช์แล้วมันจะขึ้นสถานะเป็นไฟสีแดงให้แต่ถ้ารีเลย์ไม่ทำงานเราก็จ่าย1ไปถ้าเราจ่าย1ก็คือ high ถ้าเราจ่ายไฟไปมันก็จะไม่ทำงานในโค้ดนี้คือมันจะตรงนี้คือรีเลย์จะเปิดคือรีเลย์จะทำงานรีเลย์ 1,000 มิลลิวินาทีรีเลย์ก็จะหยุดทำงานนะครับสลับกันไปจากตรงนี้ผมต่อ VCC เข้า5โวลต์นะครับ IN1 ต่อเข้าขา7ของ Arduino IN2 ต่อเข้ากับขา6กาวก็ต่อเข้ากาวนะครับตรงนี้ก็ไฟจะวิ่งมาจากตรงนี้นะครับเข้ามาเส้นนี้แล้วออกจากทางนี้เอาทางนี้มาเข้าหลอดไฟเข้าหลอดไฟเสร็จนี่ครับมันก็จะวนกลับเข้าอีกฝั่งนึงมันก็จะครบวงจรผมขอเสียบอันนี้ก่อนนะครับเล่นระวังหน่อยนะครับเพราะเราเล่นกับไฟ220โวลต์เสร็จแล้วก็เบิร์นโปรแกรมลงไปเลยนะครับจะเห็นว่ารีเลย์จะทำงานสลับกันนะครับอ
อดไฟนี้ผมต่อกับรีเลย์ตัวที่1นะครับซึ่งควบคุมด้วยขา IN1 ถ้าผมดึงขา IN1 ออกรีเลย์จะไม่ทำงานครับพอเราต้องจ่ายไฟมาเลี้ยง IN1 มาสั่งงานให้ IN1 สับสวิตช์ผมเสียบเข้าไปมันก็จะกลับมาทำงานเดิมเล่นระวังหน่อยนะครับอย่าไปโดนสายตรงนี้มันให้เราจำดีๆนะครับลองเอาไปเล่นดูนะครับสามารถเอาพวกโมดูลและสายมาเปิดปิดไฟในบ้านเราได้นะครับลองเอาไปเล่นดูนะครับขอบคุณครับ